ท่าไหร่38 38เนี่ยมันเป็นช่วงของการที่กำลังจะแอคทีฟถูกไหมแต่ถ้าเราแอคทีฟอย่างเดียวไม่ดูฮาร์ทได้หัวใจดูกล้ามเนื้อมัสต่างๆเนี่ยไอแอคทีฟเราเนี่ยมันไปไม่ได้หนาถูกไหมนั้นมันมี50กับ50ชีวิตคือ50แอคทีฟเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแต่อีก50เนี่ยดูแลด้วยหรือจะไม่มีเวลาก็สัก30อย่างต่ำนี่แหละให้มันได้ครบ100ชีวิตมันคือ100ในกราฟชีวิตงั้นมนุษย์เนี่ยบางทีหลงละเลงลืมนะหลงละเลงลืมละเลยนะนี่38เนี่ยแต่ถ้าตั้งแต่วันนี้หนูคิดว่าตอนนี้หนู38แต่หนูจะต้องไป90เพราะอะไรเพราะ90ตอนนี้คนในประเทศไทยเนี่ยโอ้โห10มัน13ล้านคนนะเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาอายุ90ที่คนในประเอาแค่ในประเทศไทยก่อนในประเทศไทยเนี่ยคนที่ถึง90เนี่ยมันก็น้อยแต่มันก็13ล้านคนน่ะมันก็ยังน้อยถ้าเทียบ70กว่าล้านเทียบกันเห็นไหมตอนนี้ที่เขาทำได้เพราะอะไรเขาเฮลตี้เขาดูแลตัวเองไม่มีใครบอกให้ดูแลได้ดีเท่าไอแอมใช่ป่ะงั้นถ้าวันนี้มาเรียนรู้แล้วก็ยึดมั่น90ตั้งเลยตั้งไว้ว่าตัวเองต้องถึง90เอา90แล้วก็จะไป100จะไป100เอ้ามันถ้าได้ก็คือหมายว่ากินเป็นกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะหากินเป็นนะกินเป็นได้นอนมีขับถ่ายได้ออกกำลังและฉันอารมณ์ดีวิญญาณแจ่มใสไม่โกรธกับใครไม่โกรธใครเลยมิสเตอร์เย่yes yes จะเก็บไปนะก็ is okay ได้ไหมยังโอเคไม่เตี้ยที่โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรแต่มันจะลงจะอะไรอยู่ที่อยู่ที่เราใช่ไหมถูกไหมนี่คือชีวิตไง38นะ38ถ้าเฮ้ยถ้าเราเดินไปคิดไป10ปีที่ก็10เป็นเป้าไปทีละนิดพอ48ไปอีก10ทิศ58ไป10ทิศ68เหมือนเราบรรลุเป้าหมายที่เราบรรลุเป้าหมาย